สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับหุ้นเวียดนามจะลงไปไหนนะท่านบางท่านอาจจะเริ่มสงสัยว่าผมมาถามใครนะเขาให้มาพูดไม่ใช่หรือไม่ได้ถามใครครับแต่ว่าเป็นชื่องานสัมมนาซึ่งเราเพิ่งจะจัดไปนะวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดนี้เองนะครับก็เรียนเชิญท่านกูรูนะฮะที่เรารู้จักกันดีนะครับดรนิเวศเหมวชิราวราก่อนมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนเวียดนามแล้วก็ถามท่านตรงๆเลยว่าหุ้นเวียดนามมันจะลงไปไหนนะครับในเวลาเนี้ย หลายๆท่านคงจะทราบว่าเวียดนามเนี่ยมันมีความน่าสนใจนะฟังมาเยอะว่ามันเป็นแหล่งของ FDI การย้ายฐานผลิตเข้ามานะครับนะรบประชากรก็มีวัยแรงงานเยอะค่าแรงก็ถูกคุณภาพก็ดีคนก็อยากจะมาตั้งโรงงานนะครับการบริโภคเรื่องของแบงกิ้งก็ยังสามารถเติบโตได้อีกเยอะมีสาธารูปโภคอะไรก็ยังต้องทําอะไรอีกเยอะนะครับการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศอาจะเป็นตัวหัวใจสําคัญทีนี้เราลองมาดูนะครับ เคทแอมเวียดนามอีควิตี้ฟันก็เลยเป็นตัวหัวใจสําคัญอย่างหนึ่งของการที่จะเติมเงินลงทุนณตอนนี้ในเวลาที่ตลาดหลายๆแห่งก็ลงมาเยอะแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่จะนําเสนอจะเป็นตัวของ S S F นะครับแต่อยากให้ภาพรวมว่าตอนนี้เรามีเคทีเวียดนามขีด A นะเป็นกองทุนเปิดสะสมมูลค่านะครับเคทีเวียดนามขีด S S F ก็เป็นคลาสประหยัดภาษีที่เอามานําเสนอวันนี้ แล้วก็ IPO อยู่ในช่วงเวลาที่กำลังบรรยายอยู่นะครับก็อยู่ในช่วง IPO ของ KT เวียดนาม RMF ด้วยนะฮะก็คือพูดให้ครบเลยนะครับกองทุนนี้ความจริงแล้วในคอนเซปต์ของกอ,องทุนเวียดนามในบ้านเราก็จะมีอยู่2อย่างอย่างหนึ่งก็เป็นเรียกว่าลงทุนในกองทุนอีกทีหนึ่งส่วนของเราเนี่ย KT เวียดนามนะ KT เวียดนาม S S F เนี่ยจะลงทุนเองนะครับลงทุนเองประมาณ80%ของพอร์ตส่วนอีก20%ก็อาจจะมี เ,เครื่องมือการเงินอย่างอื่นนะ ETF DR อย่างอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มสภาพคล่องในพอร์ตนะครับแต่ถือว่าเป็นออกองทุนเวียดนามในตระกูลลงทุนเองนะครับจำง่ายง่ายเอะเราใหม่หรือเปล่าสําหรับเวียดนามเพิ่งจะเข้าไปจะมั่นใจได้อย่างไรนะไม่ใหม่เลยครับสาหรับเกียร์แทมนะฮะบราจากรุงไทยเนี่ยเข้าไปในเวียดนามด้วยตัวเองลงทุนเองเนี่ย มานานแล้วหลายท่านอาจจะรู้จักกองทุนรุ่มน้ำโขงนะครับ KTC LMVT นะมีการลงทุนหลกัหลกๆก็คือเวียดนามนั่นแหละประมาณ70%บวกลบนะครับแล้วที่เหลือก็เป็นหุ้นไทยนะฮะ CL ด้วยศักยภาพของทีมงานเดียวกันนี่แหละนะสามารถที่จะมาตอบโจทย์ผู้ลงทุนเพราะว่าบางท่านก็อยากจะได้เวียดนามล้วนๆน,นะก็เลยออกกองทุน k t เวียดนามแล้วก็ k t เวียดนาม SSF ออกมานะครับเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับถือว่าเป็นน้องใหม่แต่ว่าคนบริหารเนี่ยไม่ใช่มือใหม่นะครับเก่าเกมนะแล้วก็ มีผลงานเป็นที่ประจักจาก CLMT v T. ทำไมตลาดเวียดนามน่าสนใจผมรีแกปับสั้นๆเท่านั้นนะครับโครงสร้างประชากรเพื่ออํานวยโครงสร้างแบบน,บบนี้ใครก็อยากจะได้นะแต่มันไม่ได้ไม่ได้มาอย่างรวดเร็วนะครับอย่างประเทศจีนเองเนี่ยบอกว่าเขาต้องโทรไปหาอันนี้อันนี้ไม่รู้นะเห็นใน้กระแสะข่าวว่าต้องโทรไปหาคนเพื่อจะให้เขามีลูกนะโทรไปทุกกี่เดือนไม่รู้ถ้ายังไม่มีลูกก็ยังโทรต่อไปมันไม่ง่ายนะครับ แต่ว่าเวียดนามเนี่ยอยู่ในจุดที่เป็นไบรท์สปอตของโลกในแง่นี้คือไม่ได้มีแค่ประชากรเยอะนะเขามีคนเยอะกว่าเราอีกนะมีเกือบร้อยล้านเก้าสิบกว่าล้านคนนะแต่ที่สําคัญคือสัดส่วนวัยแรงงานเนี่ยเยอะนะแล้วก็เป็นคนทํางานคนทํางานก็จะปั๊ม GDP ปั๊มเศรษฐกิจผลิตสภาพออกมานะเพราะฉะนั้นวัยแรงงานสัดส่วนคนวัยแรงงานเป็นตัวสําคัญ GDP ของเวียดนามก็เลยมีศักยภาพการเติบโตที่สูงเริ้วนะครับปีนี้เนี่ยไม่ได้แค่เจ็ดด้วยนะถ้ารัฐบาลเองเท้าก็ประมาณแปดปีหน้าก็อยู่ในระดับที่สูงมากนะครับ เพราะฉะนั้นตัวของเวียดนามเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มี GDP ักยกภาพการเติบโตสูงที่สุดอันดับต้นๆในโลกนะฮะแล้วก็กําไรของบริษัทก็มีอนวมนที่จะเติบโตตามเป็นประเทศและเศรษฐกิจและบริษัทที่เติบโตสูงอยู่ในนี้เยอะปัจจัยกับเครื่องก็มีไม่ได้มีแค่การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศนะครับในเมื่อมีต่างประเทศเข้ามาลงทุนเยอะนะภาครัฐก็ต้องลงทุนด้วยนะครับลงทุนสาธารณูุโภรต่างๆมีการปฏิรูป เราอาจจะเห็นการปัดกวาดบ้านปัดกวาดภาคการเงินอยู่นะตอนนี้ใช่ไหมครับนะไม่ได้มีแค่ภาคการเงินนะยังมีเรื่องอื่นๆที่เขาจะต้องทําอีกเยอะเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตมันต้องไปคู่กันนะครับเอกชนมาต่างชาติมารัฐบาลก็มาการกระตุ้นเศรษฐกิจการสร้างเศรษฐกิจขึ้นมาเนี่ยโดยการอัดงบเข้าไปตรงนี้มีวัตถุประสงค์นะมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอินฟราสตรักเจอร์ที่รองรับการเติบโตมันไม่เหมือนกับประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับถ้าทุกอย่างมีหมดแล้วรถไฟฟ้ารถต้ดินมีหมดแล้ว นะโครงข่ายแล้วมีหมดแล้วเนี่ยจะกระตุ้นอย่างไรทุกวันนี้ถ้าประเทศพัฒนาแล้วเขาก็จะไปออกแนวกรีนเอเนอร์จีกรีนอีโคโนมีอะไรใช่ไหมเพื่อหากรดไรเวอร์ปัจจัยกับเคลื่อนการเติบโตใหม่ๆแต่สำหรับเวียดนามเนี่ยไม่ยากนะกรีนก็มีนะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยพวกถนนหนทางหรือว่าอะไรต่ออะไรนะโครงข่ายต่างๆเนี่ยก็ยังต้องการอีกเยอะเพราะฉะนั้นการลงทุนเวลาที่เวียดนามสมมุตินะสมมติว่าเศรษฐกิจโลกม,มีปัญหา แผ่วไปอะไรไปการส่งออกเนี่ยอาจจะติดกัดขัดบ้างถ้าเศรษฐกิจคู่ค้าเนี่ยอาจจะถดถอยใช่ไหมครับแต่เวียดน,นามสามารถปั๊มเศรษฐกิจได้ไม่ยากและเป็นการปั๊มแบบมีประสิทธิภาพด้วยนะการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลมีจุดมุ่งหมายเพราะเขายังต้องการโครงสร้างพื้นฐานอีกเยอะนะครับแล้วก็มีตังด้วยนะเพราะเขาส่งออกได้เยอะกระบวนการลงทุนของเราอย่างที่เราเรียนให้แล้วว่าลงทุนเองนะครับสาหรับเคจีเวียดน,นามทั้งทุกๆก,กองที่มีนะ เป็น bottom up บวกกับ top down ไปเวียดนามตอนนี้ไม่ต้องซับซ้อนนะครับเอาแบบพื้นฐานจริงๆหา price multiple ดู top down เศรษฐกิจหาเซกเตอร์ดู bottom up ดูเรื่องของไอ้ไอ้อัตราส่วนการเงินต่างๆนะฮะแล้วก็โอกาสเติบโตทำไฟฟ์ฟอร์ทำอะไรก็แล้วแต่นะก็เอาพื้นฐานจริงๆนี่ยแหละยังไม่ต้องไปซับซ้อนมากกับเวียดนามเพราะว่ามันมีโอกาสเติบโตเยอะจากเศรษฐกิจที่โตระดับ7-8%นะครับตีมการลงทุนนะฮะมีอยู่4ีมหลกัหลกๆ domestic consumption นะการบริโภคในประเทศนะถ้าลงมาข้างล่างเนี่ย i n d u s t r i a l i z a t i o n ก็คือการผลิตนะผลิตภาพนะเรียกว่าการผลิตที่จะต้อง Advance ขึ้นเรื่อยๆนะครับตอบโจทย์ของกรุงมทุนที่เขามาจากตั้งโรงงานอยากสร้างผลิตอันนั้นอันนี้ก็มี know-how นะก็มีการเรียนรู้ แล้วก็รับงานมาจากจีนก็มีนะครับจีนก็คือไปล้าหน้าไปอีกขั้นนึงแล้วเวียดนามก,ก็รับต่อมาเป็นซัพพลายเชนนะครับเออันเซชั่นเนี่ยธีมที่การขยายตัวของเมืองการเข้ามาสู่เมืองของคนหลายๆประเทศอ e ีเมอร์จิ้งมาเก็ตเนี่ยล้าไปแล้วเลิกเล่นไปแล้วแต่เวียดนามนนยังอยู่ในช่วงที่เรียกว่าเติบโตเพราะนั้นฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่ไปลงทุนเวียดนามเนี่ยมันคล้ายๆกับย,ย,ย,ย้อนอดีตใช้ความรู้ของเราสมัยก่อนว่าการเติบโตมันอยู่ตรงนี้นะ ย้อนกลับไปเนี่ยเดี๋ยวจะมีโนนมีนี่มีค้าปลีกอะไรขยายสาขาของเรามันก็อิ่มแทบจะอิ่มไปแล้วถูกไหมเดี๋ยวเวียดนามเนี่ยเหมือนได้ย้อนอดีตไปเล่นทีมเหล่านั้นเนี่ยเข้าใจไม่ยากนะครับแบงกิ้งเซกเตอร์อย่างเนี้ยไม่ได้เล่นแค่ดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับคนยังไม่มีบัญชีธนาคารก็เยอะมีบัญชียังไม่มีกองทุนไม่มีประกันนะไม่มีบัตรเครดิตอะไรอีกเยอะเลยนะในขณะที่ประเทศบ้านเราหรือว่าประเทศอื่นๆเนี่ยค่อนข้างอิ่มตัวใช่ไหมแต่ว่าเวียดนามเนี่ยยังเบบีเบบีนะอย่างแบงกิ้งเนี่ยก็เป็นอะไรที่ตอนน เพราพอพอลมสงบไปเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากราคาก็ถูกการเดบโตก็ก็ดีนะไม่ได้เล่นแค่ดอกเบี้ยขาขึ้นนะฮะการเดบโตที่สูงมากอยู่ในสี่ธีมนี้นะ,ะับผู้จัดการกองทุนสามารถที่จะไปปรับเปลี่ยนธีมได้เลยนะ,ะ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของเอาไว้เป็น reference นะครับว่าประชากรมันทําให้มีการบริโภคที่เติบโตยังไงการย้ายเข้ามาสู่เมืองนะ,ะับก็มาจากโครงสร้างประชากรนี่แหละ industrialization นะ,ะมาจากการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศแล้วก็ Bank i n g Sector อย่างที่ เรียนไปแล้วเขาเรียกว่า financial d e p e n d i n g หรือ banking penetration นะการมีบริการเข้าถึงบริการทางการเงินของคนเนี่ยยังเข้าถึงเพิ่มได้อีกเยอะนะยังไม่อิ่มตัวนะครับพอลงทุนของเราก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เราลงทุนในลงทุนเองเป็นส่วนใหญ่นะอย่างที่ว่าไปแล้วนะครับ